สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอสิริกรนะเจ้าของรายการนะพูดเองสินะนั่นแหละถึงจะดีต้องเปิดรายการเองมาครับกดแชร์ออกไปนะอย่าลืมครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นนะแล้วตามด้วยคำถามนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โมีคนมาแล้วชื่ออะไรจ๊ะไหนแชร์แล้วคนคุยชื่อบาร์ดอายุ40กระป๋องแป้งอ่ะกระป๋องแป้งอ่ะแชร์แล้วคนคุยชื่อบาร์ดอายุ40เขามาจีบเราเขาชอบเราจริงๆหรือหยอกไก่คะแป้งเขาจะหลอกเรานะคะจะหลอกกินตับดูอาการมันหยอกหยอกอ่ะหยอกหยอกแบบอยากได้อยากอยากมีความสัมพันธ์สวาดแล้วก็ไม่เปิดเผยนะมาแอบมีอะไรกันลับๆคือจะเก็บเราสะสมไว้นะคือเราจะกลายเป็นเขาเรียกว่าชุดสะสมอ่ะไพ่ในไพ่มันเขียนอย่างนั้นนะนะเอาไว้เก็บเอาเก็บไว้ดูเล่นอะไรเงี้ยไม่เปิดเผยไม่ออกหน้าออกตาเขาจะซ่อนนะไม่ชอบชอบมากอะอยากได้มีความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ไม่ได้คิดแบบว่าจะยกย่องเชิดชูเขาจะเก็บไว้เป็นชุดสะสมเข้าใจไหมชุดสะสมเนี่ยแปลว่าชุดเซ็ตนะมาครับนะแป้งขอบคุณค่ะใช่แล้วเปิ้ลความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะมีครอบครัวแล้วไพ่บอกช่วงนี้เป็นช่วงเวลาหาเงินครับสร้างเนื้อสร้างตัวครับพูดตรงๆนะใช่ต่างคนต่างหาเงินช่วยกันหาเงินช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวการมีครอบครัวสำคัญสุดครับต้องสร้างเนื้อสร้างตัวครับช่วยเหลือเขาเรียกอะไรช่วยกันหาเงินอะไรงี้พ่อแม่ช่วยกันหาเงินเข้าบ้านไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรมีลูกนี่ก็ต้องขยันหน่อยภาระมันเยอะนะเพื่อนผมมาบ่นอุบเลยบอกงี้เงินทองหายากแถมมาตกงานอีกมีลูกด้วยนะหลายคนเลยเหรอเหลือไหมคนที่มีอายุงานน้อยสุดก็โดนเอาออกอะแต่ว่าเขาก็อยู่กันมาแต่ว่ามันก็หลายคนนะที่ออกจากงานมานะตอนนี้เพราะว่าบริษัทอะไรหลายคนก็ได้งานใหม่ด้วยแต่งานใหม่ก็จะเป็นพวกอันนี้ได้พวกออนไลน์นี่แหละได้อะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์ตอนแรกอาจารย์ก็คิดว่าขายออนไลน์มันจะง่ายนะเพราะว่าแค่เราโพส
ก็มีคนอยากได้อยากซื้อของเราละเราก็คิดอย่างนี้แต่ว่าเราพอเราทำไปเนี่ยเราก็นอกจากที่เขาจะมาทักมาคุยกับเราในแชทเราเนี่ยเราก็ต้องมีการที่จะคุยยังไงเขาตัดสินใจซื้อเรานะคะอ่ะอาจารย์พับเหรออจริงอาจารย์อ่ะเวลาใครจะดูดวงหรือใครจะซื้อของอาจารย์อ่ะนะชื่อควางเข้ามาอ่ะผลตรวจสุขภาพจะออกมาดีไหมคะกวางไพ่บอกยังแข็งแรงอยู่นะครับออกมาดีไหมออกมาดียังแข็งแรงแข็งแรงกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามได้ชื่อเล่นนะเราอยากจะออกกำลังกายให้มันแข็งแรงบ้างแต่ช่วงนี้โควิดเป็นระบาดอยู่ข้างนอกนะพูดตรงๆนะก็ต้องทำอยู่ที่บ้านอ่ะบางจังหวัดประกาศเริ่มประกาศไอ้นี่แล้วนะเริ่มประกาศเคอร์ฟิวแล้วบางจังหวัดอ่ะนะเริ่มแล้วตอนนี้เพราะว่าถ้าคุมสถานการณ์อยู่ก็ดีไปแต่ถ้าคุมไม่อยู่อ่ะสถานการณ์มันก็จะแย่และเลวร้ายนะครับนะเขาบอกคนจะติดเป็นล้านๆตอนนี้ยุโรปอ่ะนะอเมริกานี่ติดวันละเป็นแสนนะเยอะนะเนี่ยเมื่อเช้านี้นั่งดูในข่าวเนี่ยติดเป็นล้านล้านนะเออนะแสนแสนนะเยอะนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีพแรนแร้ตามด้วยคำถามครับนะเข้ามากันได้นะครับขยันแชร์นะแล้วแต่ละกลุ่มจะขยันรับขนาดไหนบางทีเราก็อยากแชร์เข้าไปกลุ่มที่เขาไม่ต้องอนุมัติโพสต์ คนที่เขาแชร์ไปเขาจะได้ถามได้แล้วมีเขาพูดแชร์กันก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความเมตตาของแต่ละกลุ่มนะคะที่มีให้ตอนแรกอะโควิดนะบรรยากาศนั่งรถเมล์คงช่วงที่แบบโควิดไม่ระบาดกับระบาดต่างกันเลยนะจอนท็อปยังนั่งรถเมล์อยู่เลยรู้ป่าวตอนไปนั่งนะพอนั่งเสร็จรู้ไหมเป็นไงเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมตอนแรกอะแน่นอีดเลยเมื่อวันไหนอะเมื่อ 2-3 วันก่อนแน่นแบบแบบคนมันเยอะมากเลยอ่ะแต่พอบอกว่าโควิดแล้วรอบ5เท่านั้นเองอ่ะโอ้โหที่นั่งมีให้นั่งสบายนะโล่งนะไม่คิดว่าชีวิตจะดีขึ้นเยอะเลย เอามีคำสั่งประกาศนะชีวิตดีออกไปข้างนอกเนี่ยโอ้นะเออแล้วเป็นไงรถน้อยป่ะรถไม่น้อยรถเยอะเหมือนเดิมแต่ว่านี่แต่ว่าคนที่เดินทางน้อยลงนะโอ้โหแบบอะไรอ่ะดูเวลาอ้าวทำไมมัน1นาทีเองอ่ะลองดูในนี้ดีกว่าในเนี้ย8ละค้างเหรอนะก็เอาเป็นว่าใครอยากดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็มาติดต่อสอบถามกันได้นะไอ้พวกพม่าพม่าปล่อยกู้ทั้งหลายไม่ต้องมายุ่งกับข้าเพราะข้าไม่เคยไปกู้อะไรกับใครนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้แล้วไม่ต้องมาถามหาด้วยนะติดต่อถามแบบนี่คือรู้จักคนนี้ไหมคนนี้ไปกู้เงินมางี้งี้งั้นแล้วลิ้นมันแข็งลิ้นมันแข็งเวลามันพูดอ่ะคือมันเหมือนกับว่าลิ้นแข็งกับคนไทยอ่ะเอารู้ล่ะรู้ว่าไม่ใช่คนไทยขนาดยังในคนในเฟซเขายังเอามาเล่าเลยเจอพวกเนี้ยมาเจาะแจ้งวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด่าเขาเขาก็ด่ามาแล้วก็ด่าไม่ชัดพูดภาษาไทยไม่ชัดคือพูดไม่ชัดแล้วมาด่าแล้วมันขำอ่ะตลกอ่ะตลกเขาก็หัวเราะกันเออเขามันตลกเนอะอะไรพวกเนี้ยอะไรเงี้ยใช่แล้วเปิ้ลความรักไปแล้วเนาะไปแล้วดูไปแล้วอ้าวว่านี่ไงอาจารย์ท็อปผลตรวจสุขภาพขอบคุณดูไปแล้วไงนะก็
เนี่ยช่วงเนี้ยมันอาละวาดเพราะว่าตัวมันก็หากินไม่ได้แล้วปรากฏว่าแก๊งเนี่ยมันอยู่ในเขมรอยู่ในพม่ามันโทรเข้าข้ามเข้ามาในไทยนะตอนหลังเขาเริ่มจับได้ขยายผลออกไปมันก็อยู่ในต่างรอบรอบเออนะรอบรอบอะไรดูข่าวในประเทศไทยค่ะ4 ล้านอ่ะมันไปจับได้เงินอ่ะ4 ล้านเหลืออยู่ล้านหนึ่งกำลังจะส่งกำลังจะโอนแล้วอ่ะอืมนะพวกนี้จริงๆนะพูดตรงๆนะว่าอาชีพอื่นมีให้ทำเยอะแยะคือมันไม่ทุเรศแบบเนี้ยนะเออนะเกิดเป็นคนอ่ะมันก็ต้องสู้ตามชีวิตหลอกเขาไม่ได้ก็ยังโทรกลับมาด่าเขาอีกแล้วด่าแล้วก็ด่าตลกก็ด่าด่าแบบ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